สวัสดีนะฮะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมี Toyota Camry นะครับอาการของเขาคือเครื่องสั่นนะครับสั่นเพราะว่าวาล์วมันรั่วนะครับกำลังอัดของเครื่องไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรื้อเครื่องออกมานะครับเพื่อจะทำเปลี่ยนวาล์วแล้วก็ทำบ่าวาล์วใหม่นะครับตามสไตล์ของผมนะครับเป็นบ่าวาล์วสูงนะครับผมไม่ใช่บ่าวาล์วสแตนดาร์ดนะครับฉะนั้นกรรมวิธีทำเดี๋ยวผมจะอธิบายในลำดับต่อไปนะครับตอนแรกผมก็จะทำการรื้อนะครับอุปกรณ์ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นคอยนะครับฝาวาล์วนะครับแล้วก็ฝาหน้าแล้วก็แข็งนะครับปั๊มปั่นพาวเวอร์นะปั๊มน้ำมูเล่นะครับตรงจุดนี้แล้วก็ถ้อยดีถ้อยเสียรื้อออกหมดนะครับมันมีวิธีทำสองอย่างนะครับอย่างที่ผมกำลังนำเสนอเนี่ยเป็นขั้นตอนในการรื้อทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะต้องรื้อเอาฝาสูบออกมาทำนะครับอันดับที่สองที่จะทำเนี่ยผมจะรื้อฝาสูบโดยไม่ถอดแคร้งไม่ถอดฝาหน้านะครับซึ่งถ้ามีรถเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคล้ายๆกับอัลติสนะฮะที่ผมรื้อนะฮะจะมีน็อตเบอร์10ที่ยึดรางโซ่นะครับตัวนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะต้องใช้เทคนิคในการถอดน็อตตัวนี้นะครับก็ประมาณอัลติสนะครับแต่ว่าตัว Camry 2AZ เนี่ยจะยากกว่าอัลติสอีกนะครับเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมทำให้แต่ว่าตอนนี้ดูแบบสแตนดาร์ดธรรมดาไปก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วที่ฝาหน้าด้วยนะครับรถที่จะทำแบบทางลัดเนี่ยฝาหน้าต้องไม่รั่วนะครับแล้วก็แข้งก็ไม่รั่วนะครับวาล์วรั่วได้นะครับเราจะรื้อแต่ฝาสูบออกมาให้เห็นกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยจะยุ่งยากตรงน็อตที่ยึดกับรางโซ่นะครับรางโซ่ตัวตรงนะครับถ้ามีรถเข้ามาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับจะได้มีเป็นทางเลือกนะครับว่ามันจะลดระยะเวลาในการทำนะครับแล้วก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาอีกเยอะเลยนะครับเพราะแต่คันนี้คือเข้ามาเนี่ยฝาหน้าก็รั่วนะครับเนื่องจากว่าการประกอบครั้งแรกเนี่ยที่ทำมาเนี่ยค่อนข้างจะทำไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่ได้ทำที่ผมนะครับอาจจะเร่งรีบหรือว่ากาวไม่ได้คุณภาพนะครับหรือว่าการทำความสะอาดหน้าสัมผัสของโลหะที่จะใช้ประสานกับกาวเนี่ยไม่ดีนะครับฉะนั้นมันก็เกิดการรั่วได้นะผมก็เลยจะต้องรื้อออกมาใหม่หมดเลยนะครับซึ่งการรื้อเนี่ยจะต้องกินระยะเวลานานมากนะครับต้องรื้อหมดเลยข้างหน้าเนี่ยเรียกแทบว่าเกือบจะยกเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับใกล้จะยกเครื่องขึ้นมาแล้วขั้นตอนในการทำฝาสูบเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะครับมีหลายเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทยอยลงมานะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้กับ FC แล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับและผู้ที่สนใจนะครับส่วนช่างเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารื้อกันยังไงนะแต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งนะครับที่รื้อแล้วมันไม่ต้องรื้อเยอะขนาดนี้นะครับเอาไว้มีโอกาสนะครับถ้ามีรถCamryเข้ามาอีกหรือว่ามีรถโตโยต้าวิสเข้ามาผมก็จะจัดการให้อย่างโตโยต้าวิสเนี่ยจะรื้อแบบนี้ไม่ได้เลยนะรื้อแบบนี้นี่เยอะมากครับฉะนั้นที่ผมทำมาเนี่ยโตโยต้าวิสเนี่ยจะรื้อออกยากมากฉะนั้นผมเลยต้องหาวิธีนะครับร่นเวลาลงมาร่นการทำงานลงมาไม่ต้องรื้อเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคุณภาพงานก็ได้เท่ากันนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนกับกันหรือว่าไม่ได้ด้อยกับกันนะครับประสิทธิภาพของงานที่เสร็จออกไปก็เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าผมเซฟเรื่องเวลาลงไปนะครับแต่มันเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นการทำงานอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งต้องใช้
ความใจเย็นแล้วก็จะต้องใช้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นการทำนะครับก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะบอกนะครับเทคนิคในการทำฉะนั้นถ้ารถของ FC หรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามารับชมเนี่ยเกิดมีปัญหาก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้กันนะบางท่านอาจจะความคิดอาจจะดีกว่าผมนะเก่งกว่าผมก็อาจจะไปประยุกต์แล้วก็ทำได้รวดเร็วแล้วก็ดีกว่าผมอีกนะครับอันนี้ผมทำเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆนะครับไม่ต้องเอาผมเป็นที่ตั้งนะครับผมท่อน้ำข้างหลังเป็นฮีเตอร์เข้าไปที่แอร์นะครับก็ต้องรื้อออกนะครับแล้วก็สายกาวจะมี2เส้นนะครับเป็นกาว E1 กับ E2 นะฮะจำไว้ดีๆนะครับผมพยายามบอกทุกครั้งนะครับมี E1 กับ E2 นะครับEarth Common กับ E2 ซึ่งเป็นกาวกล่องนะครับ2ตัวนี้จะทำงานต่างกันนะครับสมมุติเราลืมลง E1 เนี่ยรถสตาร์ทติดได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราลืมลง E2 เนี่ยยังไงสตาร์ทไม่ติดเพราะว่า E1 เนี่ยมันเป็นกาวของบอดี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรจะลืมในการขันนะส่วนมากช่างเนี่ยจะลืมขันกันซะส่วนมากเลยนะฮะผมเจอมาปัญหานี้เยอะมากเลยนะครับบางครั้งก็วิ่งเข้าไปที่กล่อง ECU ทําให้กล่อง ECU เสียหายทันทีเลยนะครับถ้าโชคร้ายนะครับแต่ถ้าโชคดีก็เป็นแค่เบาๆนะครับแต่ว่ามันก็จะไปนะมันก็จะแบบรุนๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็น Honda เนี่ยยิ่งหนักเลยนะ Honda เนี่ยสายกาวจะไปอยู่ที่พลาสติกผมเรียกว่าพลาสติกที่มันม้วนเข้าไปในสายไฟนะฮะตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลย Honda นะครับในส่วนของรถรุ่นใหม่ BM หรือว่า Benz เนี่ยก็ประมาณเดียวกันนะฮะสายกาวเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับผมเรียกเขาว่า E2 นะครับ E2 นะครับไม่ใช่คำไม่สุภาพนะครับมันมีตัว E แล้วมีตัว2นะครับส่วน E1 ก็คือกาวของบอดี้นะกาวบอดี้ก็คือมันจะทำงานไดสตาร์ทนะครับแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องพวกเกียร์ความร้อนเนี่ยก็จะเป็นE2 นะครับส่วนไดสตาร์ทนะฮะไดสตาร์ทเนี่ยไดชาร์จเนี่ยจะเป็น E1 นะครับฉะนั้นถ้าเริ่มรู้จากสัญลักษณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามเดี๋ยวเราจะเริ่มไต่เข้าไปในระบบของ wiring diagram นะครับซึ่งอาจจะมีการปวดหัวเวียนก้าวกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของการทํารถด้วยนะครับเพราะว่าเราก่อนที่เราจะทํารถได้เราจะต้องรู้หลักการทํางานของระบบไฟฟ้านะครับที่เขาควบคุมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในของกล่อง ECU รวมถึงการทํางานของคอยล์จุดระเบิดแล้วก็หัวฉีดนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับถ้าเรารู้เวลาเราไล่wiring เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะแคบลงนะครับทำให้เราเนี่ยซ่อมรถได้ง่ายแล้วก็เราจะต้องไม่พะวงกับสิ่งที่เราทำไปแล้วว่าเราไม่มั่นใจว่ามันใส่ถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะควบคุมด้วยกล่องคอมพิวเตอร์ก็คือ ECU นะครับถ้าเรารู้ขั้นตอนพื้นฐานแรกเริ่มไปนะครับแล้วเวลาผมพูดอะไรกลับออกมาเนี่ย FC รวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยก็จะเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับไม่ได้งงอะไรมากมายนะครับแต่ก็ขั้นแรกก็เรียนรู้กันไปThank you.
น็อตฝาหน้าเนี่ยก็มีเบอร์14นะครับเบอร์12แล้วก็เบอร์10นะครับเป็นหลักนะครับการถอดก็ต้องระมัดระวังน็อตเบอร์10ที่อยู่ตรงกลางฝาหน้านะครับเดี๋ยวมันจะถ้าไม่ถอดตัวนี้งัดออกนี่แตกเลยนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนมากนะครับที่ผมเจอก็คือมันจะแตกนะครับหลังจากนั้นก็ถอดตัวล็อกเผาเหลาลิ้นออกนะครับแล้วก็ปลดโซ่ออกนะครับโซ่จะมีมาร์กบอกอยู่แล้วนะครับง่ายนะครับสำหรับ 2AZ แล้วก็ 1AZ นะครับง่ายไม่ได้สลับซับซ้อนมากมายนะครับรวมถึงตัวตั้งสายพานก็แบบง่ายๆนะครับไม่ได้สลับซับซ้อนมากมายนะครับแคมชาร์ปก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเป็น Exhaust กับ Intake นะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไปดูที่ท้ายฝาสูบนะครับมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์เผาเหลาลิ้นนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใส่สลับกับข้างกันเลยนะครับส่วนตัวล็อกเผาเหลาลิ้นนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ทุกๆคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็น 2AZ 2TR 1TR พวกFortuner หรือว่าพวก Innova นะครับมันก็จะมีบอกตำแหน่งไว้หมดเลยนะครับว่า E1 I1 นะครับ E ก็ Exhaust นะฮะ I ก็ Intake นะครับฉะนั้นก็จดจำกันนะครับส่วนน็อตฝาสูบก็เวลาขันออกก็ต้องใช้แรงหน่อยนะครับคลายฝาสูบออกนะครับเดี๋ยวเราจะยกฝาสูบออกมาเพื่อดูนะครับว่าวาล์วที่มันรั่วเนี่ยมันรั่วยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทำบ่าวาล์วแล้วก็เปลี่ยนวาล์วนะครับบ่าวาล์วผมจะเสริมขึ้นหนาขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าผมจะทำให้การใช้งานที่ทนทานนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวาล์วรั่วเป็นยังไงนะครับน้ำที่หยดออกไปนะครับมันรั่วนะครับแล้วก็วาล์วมีลักษณะไหม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรื้อวาล์วนะครับแล้วก็ส่งไปลงกลึงเพื่อจะตีบ่าวาล์วแล้วก็เปลี่ยนวาล์วนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะทำการให้ทีมงานเนี่ยได้ล้างอุปกรณ์นะครับชิ้นที่ล้างนี่ครับเป็นชิ้นฝาหน้านะฝาหน้าของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีตัวดันโซ่นะครับอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับผมในการล้างอุปกรณ์ที่ถอดออกต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการล้างน้ำอีกทีนะครับเพื่อจะชะล้างน้ำยาที่เราล้างออกนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาครอบวาล์วของรุ่น 2AZ นะครับจะมีปัญหามากเลยนะครับมันชอบผุนะครับแล้วก็มันเป็นไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมผสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อมไม่ได้นะครับส่วนนี้คือฝาสูบนะครับที่ทำบ่าวาล์วมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
อันนี้เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ประกอบยางหมวกวาล์วรวมถึงใส่วาล์วเข้าไปทีมงานผมได้ใช้ตัวปัดใส่เข้าไปในด้ามสว่านนะครับเพื่อจะปัดทำความสะอาดเศษคราบต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราใส่กาวหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะได้ติดแน่นนะครับต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำอีกทีนะครับใส่น้ำยาเข้าไปเพื่อจะไปกัดล้างคราบไขมันที่เกาะตามฝาสูบนะครับตัวนี้ทำบ่าวาวมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบ่าวาวนะครับอันนี้เรากำลังล้างก่อนนะครับเพื่อจะประกอบยางหมวกวาวนะครับผมชิ้นนี้คือเผาเหลาลิ้นนะครับเผาเหลาลิ้นจะมีฝั่ง ID ไอเซียนะครับตอนนี้เริ่มดึกแล้วนะเริ่มดึกแล้วประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะล้างแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ยางหมวกวาล์วนะครับใส่แหวนรองสปริงเข้าไปนะครับป้องกันไม่ให้สปริงไปกัดกับฝาสูบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยฝาสูบจะเป็นรอยบุ๋มลงไปเพราะว่าโดนสปริงมันกัดนะครับฉะนั้นจะต้องใส่แหวนบางๆที่เป็นแหวนรองสปริงลงไปด้วยนะครับขั้นตอนนี้เป็นการใส่ยางหมวกวาล์วนะครับก็ใช้เครื่องมือที่ทำไว้ใส่ยางหมวกวาล์วโดยเฉพาะนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับใช้ค้อนเล็กๆนะครับตอกเข้าไปเบาๆนะครับภาพอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้มือถือถ่ายนะครับยังเก็บตังค์ไม่พอเลยนะที่จะซื้อกล้องดีๆมาถ่ายให้รับชมนะครับส่วน FC ที่บอกให้ผมไปถ่ายที่โรงกลึงเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวต้องรอใ
ให้กล้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนนี้เป็นการใส่สปริงวาล์วนะครับเข้าไปที่ตัววาล์วนะครับก็ต้องใช้ซีแคมนะครับมาหมุนลงไปนะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเล็บวาล์วมีขนาดเล็กมากนะครับเล็บวาล์วจะไปล็อกกับปลายของวาล์วนะครับแล้วก็จานที่ล็อกเล็บวาล์วนะครับมันก็จะไปห่อสปริงไว้นะครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวเล็บวาล์วก็จะอยู่ข้างในจานล็อกสปริงวาล์วอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นวาล์วหลุมไม่เหมือนวาล์วสมัยก่อนสมัยโบราณจะเป็นสปริงวาล์วแยกออกมานะครับซึ่งการใส่ก็จะมองเห็นหมดนะครับแต่ว่าสปริงหลุมเนี่ยมันจะมีวิธีใส่ที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับสมัยก่อนที่ทำรถที่เป็นสปริงหลุมเนี่ยผมต้องใช้สว่านแท่นนะครับเป็นตัวกดลงไปนะครับกดต้องหามุมเอาไม้นะครับเอาไม้หน้าสามมาเหลามาเจียแต่งให้เป็นมุม45องศาแล้ววางฝาสูบลงไปแล้วก็กดลงไปซึ่งสมัยก่อน C-cam ยังไม่เข้ามานะครับตอนผมทำเนี่ยรู้สึกจะเป็นเครื่อง B16A นะครับตัว B16A เนี่ยเป็นวาล์วหลุมแล้วนะส่วนพวก CA FE ก็เป็นวาล์วหลุมนะรถต่อมาก็จะเป็นวาล์วหลุมหมดแล้วครับรถที่เป็นไม่เป็นวาล์วหลุมก็พวก2 EFE สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเป็นเครื่อง 1,500 1,300 สิถ้า4E 5E ถึงเป็น 1,500 นะครับตัววาล์วหลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ยากนะครับแล้วก็เมื่อใส่เสร็จเนี่ยขั้นตอนในการใส่ลูกถ้วยของวาล์วเนี่ยก็จะใส่ยากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นวิวัฒนาการก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับจนมีซีแคมขายนะแล้วก็มีการสมัยก่อนก็ทำซีแคมออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าทางอู่ที่ผมไปฝึกงานเนี่ยยังไม่มีซีแคมนะมีสว่านแท่นแล้วก็เอาสว่านแท่นนะครับมาเป็นตัวดันสปริงไว้นะแล้วย้อนกลับไปเมื่อก่อนอีกไม่มีทำนอกสถานที่เวลารถมันเสียเนี่ยเราใช้ไขควง2อันนะตอนนั้นผมยังเป็นเด็กเลยเด็กตัวน้อยๆอยู่เลยนะครับผมเห็นเขากดนะช่างสมัยก่อนเนี่ยแรงดีนะใช้ไขควง2อันกดจานสปริงลงไปนะสปริงแล้วก็ใส่เล็บวาล์วกันนะอันนั้นคือรถมันเสียข้างนอกนะครับถ้าลากมาสมัยก่อนมันก็ไม่มีรถยกนะลากมาก็ไกลก็ทำกันอยู่ตรงนั้นเลยฮะหน้างานที่มันเสียนะครับสมัยก่อนก็ทรหดอดทนดีนะสมัยนี้ก็
รถเสียที่ไหนก็ยกกลับมาที่อู่นะมาทำนะครับแล้วก็ประกอบกันแบบไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะครับผมพอประกอบวาล์วสปริงวาล์วอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องหาอะไรมาเคาะตัวสปริงวาล์วด้วยนะครับให้มันดีดตัวเต็มที่นะครับให้มันแบบเป็นอิสระผมใช้คำพูดว่าเป็นอิสระนะครับมันจะได้ล็อกเล็บวาล์วล็อกจานวาล์วอะไรให้เรียบร้อยนะครับคือถ้าเราไม่ทำแบบนี้เวลาใส่หลังจากใส่สปริงวาล์วเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้น้ำยานะครับผสมแอลกอฮอล์นะครับฉีดเข้าไปที่ฝาสูบเลยนะครับฉีดนะครับเพื่อจะทำให้ฝาสูบเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมผัสกับคอปเปอร์ที่ผมพ่นใส่ประเกนฝาสูบตัวนี้เป็นบ่าวาล์วเนี่ยอีกไม่นานครับผมจะทำตัวบ่าวาล์วให้ดูกันเลยนะผมกำลังขออนุญาตลงกึ่งแล้วลงกึ่งเขาก็อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำนะครับเหลือรอกล้องนะครับกล้องเอากล้องดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยผมจะเก็บรายละเอียดให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นบ่าวาล์วนะครับกรรมวิธีในการเอาออกจะต้องใช้ความร้อนนะครับเป่าลงไปนะครับแล้วก็เอามันออกส่วนตัวนี้เป็นวาล์วนะครับวาล์วที่มีความเสียหายนะครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนวาล์วแล้วก็บ่าวาล์วออกไปนะครับรวมถึงมีการตั้งวาล์วแล้วก็เปลี่ยนยางหมกวาล์วนะครับผม
ในส่วนของประเคนฝาสูบนะครับเราเบิกของแท้มาเลยนะครับเป็น2 AZ นะครับมีบาร์โค้ดอะไรเรียบร้อยนะครับของแท้เนี่ยเวลาเราใช้เล็กจิกลงไปที่บาร์โค้ดนะมันจะมีการสะดุดของบาร์โค้ดด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นบาร์โค้ดที่ถ่ายเอกสารมานะครับฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคของผมว่าเช็คดูว่ามันเป็นของแท้หรือว่าของเทียมนะครับก็ใช้เล็บจิกลงไปที่บาร์โค้ดเลยนะครับมันจะมีการสะดุดของมันนิดหนึ่งนะครับส่วนประเกนก็เราเบิกของแท้มานะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็เทียบดูนะครับเพราะว่า 2AZ เนี่ยมีทั้งคัมรี่แล้วก็มีวิสนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่บางจุดเท่านั้นนะครับเป็นบางจุดนะครับเดี๋ยวผมจะว่าวันหลังถ้ามีวิสเข้ามาเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับจะแตกต่างกันนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับแล้วผมใช้คอปเปอร์นะครับพ่นเข้าไปที่ประเกนฝาสูบนะครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะแล้วก็ความทนทานทนความร้อนสูงนะครับให้ประเกนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจริงๆประเกนของแท้นะไม่จำเป็นต้องพ่นต้องทาอะไรนะครับมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมติดเป็นนิสัยแล้วนะครับคือพ่นแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันดีคือเวลาเราทำอะไรดีๆเนี่ยเราก็อยากจะทำซ้ำๆนะมันก็เป็นแบบนี้นะจริงๆเดี๋ยวก็มีช่างบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องพ่นหรอกของแท้อยู่แล้วนะของแท้ตกไฟไม่ตกน้ำไม่ไหลอะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปเลยนะแต่ว่าคือผมทำมาเยอะนะแล้วก็ทำเครื่องมาบ่อยมากนะครับฉะนั้นทำรถแข่งก็เยอะทำรถแดกก็เยอะนะครับฉะนั้นไอ้ประเกนที่ไม่พ่นกับประเกนที่พ่นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าประเกนที่มันพ่นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีกว่านะครับไม่รู้สินะมันต้องไอ้ของแบบนี้มันต้องวัดกันที่ประสบการณ์นะครับผมก็เล่าไม่ค่อยได้นะว่ามันดียังไงนะฉะนั้นก็ต้องไปหาใช้เอาเองนะครับเนื่องจากคลิปมีความยาวมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสวมเกี่ยวของน็อตด้วยนะครับฉะนั้นผมขอขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่วยสนับสนุนช่องนะครับโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปที่2เป็นการประกอบนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับ